วันนี้เป็นโอกาสที่มาพบพวกท่านทั้งหลายอีกแล้วจำเป็นจะต้องขอโทษท่านทั้งหลายด้วยนะคำพูดบางอย่างบางคนอาจจะชอบก็มีบางคนอาจจะไม่ชอบก็มีบางทีคนแก่ชอบก็มีคนหนุ่มไม่ชอบก็มีทั้งหลายเหล่านั้นต้องขอโอกาสด้วยแต่อย่างไรก็ตามให้คุณทั้งหลายเข้าใจว่าที่พูดมาแล้วก็ดีที่จะเริ่มพูดวันนี้ก็ดีพูดด้วยความรักพูดด้วยความเมตตาทุกอย่างคือหมายความว่าเราทุกคนที่ยังไม่รู้อะไรต่ออะไรว่าอะไรมันเป็นอะไรตามความจริงนั้นมานั่งรวมกันอยู่นี้ฉะนั้นจึงให้นั่งฟังธรรมโดยความสนใจติดตามเอาไปภาวนาพิจารณาให้ถึงความเป็นจริงอย่างนั้นธรรมะที่จะพูดวันนี้พูดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสั่งสอนว่าคำสั่งสอนของท่านนั้นเป็นธรรมะที่ควรรู้เป็นธรรมะที่ควรเห็นไอ้ธรรมะที่ไม่ควรรู้ไม่ควรเห็นนั้นท่านไม่ให้แสดงหรอกคือไม่เกิดประโยชน์ธรรมะอยู่บนอากาศนั้นเราก็จะไม่ควรจะรู้ธรรมะอยู่ในป่านั้นก็เป็นธรรมะที่ควรไม่ควรจะรู้ตามความจริงฉะนั้นธรรมะที่จะพูดวันนี้ธรรมะอยู่กับพวกเรานี่เองพูดกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตัวของเราเรื่องกายของเราเรื่องใจของเราเรื่องความเป็นอยู่ของเราทั้งนั้นแหละไอ้ที่เรายังไม่รู้แต่เราเห็นอยู่แต่ยังไม่รู้หรือรู้อยู่แต่ก็ยังไม่เห็นหรือเห็นอยู่แต่ก็ยังไม่รู้มิฉะนั้นพระพุทธเจ้าไอ้ธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นมันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นพูดไปมันถึงไปถูกท่านทั้งหลายเพราะว่าธรรมก็อยู่กับท่านทั้งหลายนั่นเองมันไม่ไปถูกต้นไม้มันไปถูกอากาศมันถูกพวกเราทั้งหลายนี่เองเพราะว่าธรรมอยู่ที่ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมิฉะนั้นธรรมะที่พูดไปแล้วก็ดีจะพูดวันนี้ก็ดีที่ท่านยังไม่เห็นวันนี้วันหน้าท่านจะต้องเห็นถ้าอายุยังรุ่นยังไม่แก่ยังไม่เห็นอายุแก่ก็จะต้องเห็นเพราะอันนี้มันเป็นความจริงมันติดตามเราอยู่ทุกเวลาดังนั้นที่พวกท่านทั้งหลายทำกรรมฐานนั่งให้สงบมันไม่สงบนั่นก็เพราะท่านไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันจึงไม่สงบอย่างนั้นนั่งหาความสงบมันก็ไม่สงบเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงได้ฟังธรรมพระต่อไปเพื่อกำจัดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นี่นั่นการฟังธรรมจึงเกิดประโยชน์เมื่อรู้ธรรมะแล้วมาปฏิบัติธรรมะก็รู้จักธรรมะง่ายไม่ใช่อื่นไกลตัวตมานี่เองปฏิบัติไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้ว่าใจมันอยู่ที่ไหนอะไรเป็นอะไรในวุ่นไปทั้งหมดนั่นเองเนี่ยเป็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์มากเหลือเกินมิฉะนั้นบางคนในกลุ่มนี้อาจจะมีก็ได้บางคนอาจจะเบื่อก็มีมานั่งกรรมฐานนี่ว่ามันไม่รู้อะไรมันไม่เป็นอะไรนั่งให้สงบมันก็ไม่สงบบางทีอาจจะเบื่อก็ได้ต้องอดทนให้มากอดทนให้มากให้มันรู้จักความทุกข์มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเมื่อโตขึ้นเนี่ยความทุกข์มันก็จะตายพูดว่าตายอย่างนี้ก็คงยังจะไม่รู้อีกก็มีนะอีกความอยากของเรานั้นซึ่งเป็นเครื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่มันเล็กให้มันโตก็ได้ปรุงสิ่งที่ให้มันโตให้มันเล็กก็ได้ปรุงสิ่งที่เราไม่ชอบให้มันชอบก็ได้ปรุงสิ่งที่ไม่จริงให้จริงก็ได้เพราะความหลงของเรานั่นเองดังนั้นต่อไปนี้จะยกตัวอย่างให้เข้าใจจงตั้งใจดูแล้วก็ฟังด้วยนะลังคังใบนี้ใครว่ามันโตหรือมันเล็กตอบได้ไหมเล็กนะครับเล็กเหรอฮะอ
ไม่ใช่มันโตแล้วเนี่ยฮะเข้าใจอย่างนั้นนะนี่คือนี่มันเป็นรูปนะความรู้สึกเรามันเป็นนามมันมีอยู่รูปมันมีอยู่แต่ว่านามมันมีอยู่คือจิตใจเจตนาของเราอย่างนี้ตัณหาคือความอยากเนี่ยทำระฆังใบนี้ให้โตขึ้นอยู่นี้ก็ได้ให้เล็กลงก็ได้คนทุกคนมานั่งอยู่นี้เห็นระฆังใบนี้ตอบได้ยากไม่รู้ว่ามันเล็กหรือโตเพราะไม่มีเครื่องวัดมันมีอันเดียวเท่านี้ถ้ายกนี่ขึ้นมาเทียบรู้เลยว่าอันนี้มันโตแล้วนี่มันโตขึ้นที่ตรงไหนเฉพาะระฆังใบนี้มันก็แค่นี้มันไม่โตขึ้นเมื่อเอานี่มาใส่ทำไมมันถึงโตขึ้นมันเป็นเพราะอะไรนี่เลยนี่เรื่องจิตใจเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าสมมติว่าคนทุกคนมานั่งอยู่นี้เห็นระฆังใบนี้มันเล็กไปนะเห็นระฆังใบนี้มันเล็กไปหรือว่าเห็นระฆังใบนี้มันโตไปเอาบาทพระพากะโลมาตั้งตรงนี้จะได้เห็นระฆังใบนี้มันเล็กไม่โตซะแล้วแต่บาทพระพากะโลไม่มีอันนี้มันเล็กเอาบาทพระพากะโลมาตั้งปุ๊บระฆังนี่เล็กแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นเล่าทุกคนถ้าหากว่าเห็นระฆังใบนี้มันเล็กคือคนทุกคนอยากให้โตกว่านี้อยากได้ระฆังใบนี้ให้มันโตกว่านี้ระฆังใบนี้มันก็เล็กลงอีกคนหนึ่งอยากจะให้ระฆังใบนี้มันโตกว่านี้มาเห็นระฆังใบนี้ก็เล็กความเป็นจริงระฆังใบนี้ถ้ามันอยู่อันเดียวมันก็ไม่โตไม่เล็กมันอยู่แค่นี้นี่ใครทำให้มันเล็กมันโตไม่ใช่ตัณหาหรอคือความอยากให้มันเล็กอยากให้มันโตแต่ระฆังใบนี้มันก็ไม่เล็กไม่โตมันอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าตัณหาคือความอยากนี้ทำระฆังใบนี้ให้โตขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ได้ทำระฆังใบนี้ให้เล็กลงเดี๋ยวนี้ก็ได้คือความหลงมันบีบบังคับอย่างนี้เองเราจึงไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรกันแน่นอนดังนั้นเราจึงควรอบรมจิตใจของเราให้รู้จักความเป็นจริงของธรรมะถ้ารู้จักธรรมะแล้วเราก็คอยจะระวังคอยจะระวังสังวรสังรวมระวังซึ่งอารมณ์มากระทบเราจะไม่ควรยินดีไปตามไม่ควรยินร้ายไปตามเราจะตั้งมั่นอยู่เป็นกลางๆอยู่อย่างนี้ดังนั้นพระสงฆ์ท่านจึงให้รู้จักธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์เกิดแล้วก็ดับไปอย่างนั้นทุกอย่างก็มันเป็นอย่างนั้นมันอยู่ที่สมมุติของเรามันไปติดสมมุติไม่รู้จักสมมุติว่าเป็นอะไรต่ออะไรจิตเราชอบอันใดก็เรียกว่าอันนั้นมันดีจิตของเราที่ไม่ชอบอันใดก็เรียกว่าอันนั้นมันไม่ดีมันเลยวุ่นอยู่อย่างนั้นไม่สงบทุกคนตั้งใจมาทำกรรมฐานเพื่อให้จิตมันสงบว่าอยู่ในบ้านมันไม่สงบมาอยู่ในป่ากับสำนักคุณแคกนี่มันมีป่าสงัดดีมันจะสงบดีแล้วก็มาอยู่ป่าอย่างนั้นอยู่บ้านนึกว่ามันไม่สงบมาถึงป่าที่ดีแล้วสงบทุกคนไหมสงบทุกคนไหมที่นี่ความสงบจะอยู่ที่ไหนที่นี่ก็ไม่สงบแล้วที่ป่าก็ไม่สงบที่บ้านก็ไม่สงบไอ้ความสงบมันจะอยู่ถึงตรงไหนล่ะเพราะคุณทั้งหลายไม่รู้จักความสงบอันนี้มันสถานที่ข้างนอกเฉยๆเป็นสถานที่ที่ทำความสงบแต่ที่นี่มันไม่สงบก็หาความสงบไม่พบอันนั้นมันเป็นสถานที่สงบภายนอกเท่านั้นเนี่ย
นำมาอาศัยตรงนี้ก็ช่วยกันขึ้นอีกเกือบ 30% แต่ก็มานั่งบางคนก็ยิ่งคิดมากเหลือเกินก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนี่เพราะอะไรนี่ก็ควรพิจารณาดูสินี่คือเรานี่ไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรนั่นเองมันถึงเป็นอย่างนั้นอาตมานั่งกรรมฐานใหม่ๆไม่อยากจะได้ยินอะไรมันกวนเราเอากี่พึ่งมาอุดหูไว้อุดนึกไปอยากให้ตาบอดจะดีเงียบอย่างนั้นเอากี่พึ่งมาอุดเดี๋ยวก็นั่งอยู่ในป่าเงียบๆแต่มันเงียบแต่ป่าตรงนี้มันไม่เงียบมันวุ่นก็เลยคิดไปเออไอ้คนหูหนวกคนตาบอดนั้นมันเป็นพระอรหันต์ได้อย่างนี้ก็คิดไปอย่างนี้นี่ทำมารู้เรียกว่ามันไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรถึงทำหาอย่างนั้นอาตมาโง่มาแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ยังโง่ก็ยังไม่หมดเหมือนกันแต่ยังมีโง่ติดมาอยู่มันมากนะดังนี้จึงมาพูดให้โยมฟังให้เข้าใจเช่นเรามานั่งตรงนี้เราตั้งใจว่าจะมาสงบนะมาสอนแก๊กทำความสงบนะแล้วก็ตั้งใจให้มันสงบไปนั่งให้มันสงบนะบางทีพอนั่งไปริบหนึ่งก็เสียงเครื่องบินมันหืดเสียงรถมันหืดมาก็ไม่สบายใจแล้วไม่สงบนะนึกว่าเสียงเครื่องบินมากวนเรานึกว่าเสียงรถมากวนเรานึกว่าเพื่อนทั้งหลายนี่มากวนเราก็เลยไปนั่งทะเลาะกับอารมณ์อยู่นั่นแหละไปนั่งทะเลาะกับเสียงคนไปนั่งทะเลาะกับเสียงรถไปนั่งทะเลาะกับเสียงเครื่องบินเพราะเราต้องการสงบเสียงเครื่องบินมันดังเสียงรถมันดังก็นึกว่าเสียงเครื่องบินเป็นอันตรายเสียงรถเป็นอันตรายก็เลยไปทะเลาะกับเสียงเครื่องบินอยู่นั่นแหละไปทะเลาะกับรถอยู่นั่นแหละหารู้ไม่ว่าเราไปกวนเขาไม่ใช่เขามากวนเรานี่กงกันข้ามเลยนึกว่าเขามากวนเราไอ้ความเป็นจริงเรามันไปกวนเขาถ้าเรารู้จักว่าไอ้รถมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันถ้าให้มันเป็นรถอย่าไปยึดหมายมันเครื่องบินก็เป็นประโยชน์ของมันถ้าเรารู้จักมันก็ไม่กวนเรานะที่เรามานี่เราเดินมาหรือนั่งรถมาหรือเปล่านี่มาที่นี่รถมีเสียงไหมหรือเราเดินมาที่นี่นี่นั่งมันมาถึงนี่ทำไมไปให้โทษมันว่าเสียงรถมันกวนเราถ้ารถไม่มีเสียงมันจะนำเรามาถึงนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เราคิดอย่างนี้มันก็ปัญหาก็หมดใช่ไหมล่ะนี่เราเป็นเรารถเป็นรถวางไปคนละที่ละทางมันก็สบายเลยนั่นแหละอันนี้เราก็เพราะเราที่ไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรมันถึงเป็นอยู่อย่างนี้ให้เป็นอย่างนั้นไหมอย่างนั้นให้พวกคุณเข้าใจอย่างนั้นยังเราปลูกอาคารหลังนี้ยังไม่เสร็จบรรทุกปูนมาเด็กมาไม้มารวมกันหนึ่งกองใหญ่ก็เกะกะไปหมดมาอยู่ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะมันทำอาคารนี้ยังไม่เสร็จมันก็เกะกะไปหมดเท่านั้นนะฮะที่นั่งไม่มีเนี่ยใครมานั่งก็นั่งไม่ได้เพราะอาคารนี้ยังไม่เสร็จมีแต่ไม้มีแต่เหล็กมีแต่ทุกอย่างไม่มีที่นั่งถ้าเราเก็บอุปกรณ์ทั้งหลายแล้วรวมกันก็เป็นที่เป็นระเบียบเรียกอาคารหลังนี้มันเสร็จเดี๋ยวนี้นั่งสบายไหมเกะกะอะไรไหมเนี่ยเป็นอย่างนั้นพวกเราทุกคนเดี๋ยวนี้คือไม่รู้จักอะไรมันเป็นอะไรมันก็วุ่นไปหมดทั้งนั้นเนี่ยนั่งกรรมฐานก็เหมือนนั่งกองไฟมันร้อน มันร้อนเหมือนนั่งไฟมันร้อนคือไม่รู้จักอะไรต่ออะไรนั่นเอง อย่างอาคารดังนี้ตรงไหนควรเก็บไว้ที่ไหนเด็กตรงไหนไว้ตรงนั้นก็เก็บไปตามที่มันก็เรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วไม่เกะกะนั่งสบายเสียงมากระทบหูก็ปล่อยให้มันคืนไปบ้านมันซะจมูกกลิ่นมากระทบจมูกก็ปล่อยให้มันไปตามเรื่องมันซะรสที่มากระทบลิ้นก็ปล่อยให้มันซะอะไรที่มากระทบร่างกายผัวตาผ่านนั่นก็ปล่อยให้มันไปเสียอารมณ์ที่บังเกิดกับใจนั่นก็ปล่อยให้มันไปเสียมันก็หมดเท่านั้นแหละแล้วก็เป็นอิสระเท่านั้นแหละ
นี่มันยากเพราะเราคิดผิดมันลำบากเพราะเราคิดผิดเราไปกวนเขาเข้าใจว่าเขามากวนเราดูแล้วก็น่าอายนะเห็นไหมเห็นในตัวของเราไหมเนี่ยรู้จักในตัวของเราไหมที่พูดมาเนี้ยนี่คือธรรมะมันอยู่นี้ถ้าพูดขึ้นไปบนอากาศคงไม่รู้เรื่องเพราะธรรมะไม่อยู่โน้นมันอยู่นี่นี่วันนี้ให้รู้จักความสงบซะเช่นเดียวกันปล่อยวางแล้วก็สงบแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยก็สบายรูปมาเสียงมากลิ่นมาก็ปล่อยมันก็เป็นเอกคตาจิตอยู่สบายมีแต่ปัญญามันเกิดขึ้นนั่นแหละสิ่งที่มันเกิดมายั่วยวนพวกคุณทั้งหลายเนี่ยเป็นกรรมเก่าด้วยกรรมใหม่ด้วยที่สร้างไว้แล้วเมื่อถึงเวลานี้มันปรากฏการขึ้นมามันประสบการขึ้นมาก็มายั่วยวนของเก่าบางคนก็คิดถึงอันโน้นบางคนก็คิดถึงอันนี้สารพัดอย่างที่เราสะสมไปแล้วนะแล้วบัดนี้มันลุกมาเล่นงานนี่กฎที่ว่าทำดีมันได้ดีทำชั่วมันได้ชั่วก่อนเมื่อจะทำนั้นก็นึกว่ามันดีแต่ไปทำมันเสียมันไม่ดีไอ้ความไม่ดียังไม่เกิดขึ้นในเวลานั้นบัดมานั่งแล้วมันมากวนเราเห็นไหมกวนทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดอย่างที่เราทำมาแล้วนั่นน่ะนี่ท่านว่ากรรมกรรมมันมาก่อกวนนี่ของเก่าเนี่ยยังงั้นต้องอดทนได้ทำมาแล้วอดทนใช่นี่อาตมานี่นั่งใช่นี่มันตั้งเกือบจะไอ้60กว่าปีแล้วนี่มันก็ยังไม่ค่อยจะหมดนะโยมจะมานั่งใช่นี่วัน2วันจะให้มันหมดยังไงมันยากอย่างนี้แหละแต่มาพยายามใช่นี่มันก็ยังจะไม่ค่อยหมดบางทีมันยังมากวนอยู่นี่นะระวังต่อไปนะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันก่อกวนอย่าไปทำมันขึ้นมาถ้าไปทำมันขึ้นมาแล้วไม่ก่อกวนเวลานั้นมันก่อกวนเวลานี้ไม่ก่อกวนวันนี้ก็ก่อกวนพรุ่งนี้ไม่ก่อกวนเดือนนี้ก็ก่อกวนเดือนหน้าไม่ก่อกวนปีนี้ก็ก่อกวนปีหน้าไม่ก่อกวนชาตินี้ก็ก่อกวนชาติหน้าท่านจึงว่าดักพุทธศาสตร์ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้เข้าใจไว้อย่างนี้ให้จำไว้สิ่งที่ทำมาแล้วก็เรียกว่าอดีตมันก็แล้วก่อนให้มันแล้วไปสิ่งอนาคตที่จะสิ่งที่จะทำสิ่งที่มันก่อกวนวุ่นวายก็อย่าพึ่งทำมันก็ให้มันหมดค่อยหมดไปเหมือนน้ำใส่ในขันนี่เอาน้ำมาเทใส่ให้เต็มเนี่ยวันนี้ก็ตักอีกแก้วหนึ่งเทออกซะพรุ่งนี้ก็ตักใส่อีกซะแก้วหนึ่งก็เทออกไปนานๆวันเดียวน้ำนี่ก็หมดถ้าจะไปเอาออกอีกแก้วหนึ่งวันนี้พรุ่งนี้เอามาเติมอีกแก้วหนึ่งนะอย่างนี้ไอ้ปืนปืนนี่ก็เอาอีกแก้วหนึ่งนะต่อเอามาอีกแก้วหมดไม่ได้พอละมั้งเอามากมันจะหนักไปนะมั้งเอาพอดีนะเข้าใจไหมเอาออกเอาเข้าอีกของที่ไม่ดีก่อกวนวุ่นวายเอาออกเรื่อยเดี๋ยวก็หมดน้ำเอาออกเอามาใส่อีกไม่หมดวุ่นวายเต็มทีเนาะยากนะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเราทำงานเมื่อเราจะทำงานเนี่ยไอ้ความขี้เกียจมันมาประทับใจเราก็เห็นไหมถ้าไปเชื่อความขี้เกียจไม่ได้เงินแล้วขี้เกียจก็ต้องฝืนไปพอเราจะใช้เงินอย่างนี้คำสอนพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะมันขวางเลยถ้าจะไปทำงานเนี่ยมันขวางขี้เกียจต้องเอาชนะมันให้ได้นักกรรมฐานเหมือนกันลั่นระฆังเฮงให้ลุกตื่นว่าอยากจะนอนต่อไปอีกแล้วนอนเห็นไหมต้องฝืนทึบมันต้องฝืนมันอย่างนี้ถ้าไปเชื่อความขี้เกียจก็ไม่มีใครมานั่งกรรมฐานสักคนหนึ่งเลยนี่ใช่ไหมวันนี้รับพรนะรับพรซะว่าให้เจ็บแสบหลายอย่างแล้วกลัวจะเป็นกรรมรับพรซะ
อิยทาวารีวหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวมีวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายจันโทปนรสูยะธามณิโชติระสูยะธาสัพเพติโหวิวาจันโทสัพโรโควินาจันโทมาเตมโหอัตวันตรายโยสุขิติกายุโคภวะอามิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนชาตารวธรรมวัฒนิอายุวันโอสุขังบาลังวัตุสัพพมังคารังระคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตหาวัตุสัพพมังคารังระคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตมาวัตุสัพพมังคารังระคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอาวันตุเตหน้าที่ของพระสงฆ์ส่งมาถึงนี่นะต่อไปจะเดินไปก็นั่งรถไปก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของโยมจะไปเองใครรีบก็นั่งรถไปใครไปจะช้าก็เดินดีๆนะจะเอาเสียงนี่เอาเสียงไอ้ชาวตะวันตกไหว้พระเนี่ยไปให้เมืองไทยฟังหน่อยฮะเอาขึ้นฟังมาเลยเห็นจะคิดถึงโยมมานั่นเนาะนี่เนาะเอาวันนี้ถึงเวลาที่จะมาพบพวกท่านทั้งหลายอีกแล้วจำเป็นจะต้องขอโอกาสพวกท่านทั้งหลายตามเคยวันนี้รู้สึกว่าประชาชนมาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการถ่ายทอดฉายหนังด้วยใช่หรือทุกวันที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องกรรมฐานทำจิตใจให้สงบทุกครั้งทุกเวลามาแล้ววันนี้พวกท่านทั้งหลายคงจะทราบซึ่งในอิยาบทของพระสงฆ์ในหนังด้วยวันนี้วันนี้จะขอพูดถึงวัฒนธรรมเมืองไทยบางท่านบางคนอาจจะสงสัยว่าพระสงฆ์นี่คืออะไรมีไหว้ทำไมมีประโยชน์อะไรอย่างนั้นก็เคยจะมีบ้างพระสงฆ์เมืองไทยเป็นหลักป้องกันความวุ่นวายจำพวกหนึ่งเรียกว่าพระสงฆ์มีประโยชน์มากเกี่ยวข้องกับประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายให้ความเห็นอยู่ในความสงบระงับเช่นว่าผู้ครองเดือนมีปัญหาเกิดขึ้นแต่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะต้องเข้าไปกราบเรียนพระสงฆ์ขอความขยายความนั้นให้รู้จักความเป็นจริงนับตั้งแต่ว่าใครมีลูกหลานใครมีลูกหลานว่ายากสอนยากทั้งหลายเหล่านี้จะต้องนำตัวเข้าไปหาพระสงฆ์ให้พระสงฆ์ช่วยแนะนำให้เป็นคนดีด้วยหรือมีการทำบุญสุนทานโดยประการต่างๆยกตัวอย่างเช่นว่าการแต่งงานเหล่านี้เป็นต้นจ้องเอาพระสงฆ์เป็นพยาน
พร้อมทางการช่วยแนะนำคำสอนเมื่อแต่งงานกันแล้วจะให้ปฏิบัติอย่างไรผู้หญิงจะปฏิบัติอย่างไรผู้ชายปฏิบัติอย่างไรครอบครัวนั้นถึงจะเจริญดังนี้เป็นต้นนี่เพื่อการคารวะคารวะพระสงฆ์นั่นเองวัฒนธรรมเมืองไทยพระสงฆ์ช่วยสั่งสอนคุณบุตรลูกหลานให้คารวะคนเฒ่าคนแก่ให้คารวะพ่อแม่ให้คารวะครูบาอาจารย์ตลอดมาเรื่อยๆมาอันนี้เป็นวัฒนธรรมของคนไทยแต่ในเวลานี้ก็เสื่อมไปบ้างนั่นแหละมันเสื่อมไปบ้างอ่ะเพราะว่าไฟน้ำมันสบายไฟมันสว่างใจคนก็ยิ่งมืดไฟฟ้ายิ่งสว่างใจคนก็ยิ่งมืดไปเท่านั้นพูดถึงประชาชนเมืองไทยนะเมืองนี้อาตมาเพิ่งเข้ามาอยู่ไม่กี่เรือนยังไม่ทราบนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้คงจะเรียบร้อยดีกว่าเมืองไทยมั้งนะอันนี้พูดถึงวัฒนธรรมของเก่าแก่เมืองไทยให้ฟังเช่นว่าการแต่งงานผู้หญิงอย่างน้อยต้องอายุ20ปีผู้ชายอายุ25ปีเป็นปกติจึงแต่งงานกันได้เดี๋ยวนี้คงจะข้ามเขตแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่น้อยโจรมากคุ้มไม่ไหวเนี่ยมันเป็นเช่นนี้ฉะนั้นไอ้พวกเราทั้งหลายจึงมาอบรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะที่อบรมน่ะมาตั้งหลายวันแล้วนี่เป็นธรรมะที่ไม่พ้นสมัยทุกวันนี้ก็ยังทันสมัยอยู่เมื่อไรก็ทันสมัยคือไม่มีของเก่ามันใหม่อยู่เรื่อยเช่นว่าคนทำดีก็ยังได้ดีอยู่คนทำชั่วมันก็ยังได้ชั่วอยู่ตลอดเวลาเมื่อไรก็ต้องเปลี่ยนอยู่อย่างนี้มิฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าจึงเป็นของใหม่อยู่เสมอไม่เหมือนจิตใจของบุคคลเราระยะเวลาประมาณสัก60กว่าปีมานี้ที่อาตมาเกิดมามีอายุ60กว่าปีนี้มันเปลี่ยนไปไกลริบเกือบจะมองไม่เห็นใช่แล้ววัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆฉะนั้นวัฒนธรรมของคนไทยธรรมะของพระพุทธเจ้ายังไม่เปลี่ยนทำดีทุกวันนี้ก็ยังได้ดีอยู่ทำชั่วก็ยังได้ชั่วอยู่มิฉะนั้นเราควรสำนึกเอามาคิดมาพินิจพิจารณาให้ดีมากจึงเป็นวัฒนธรรมที่เป็นแก่นสารมากทีเดียวเห็นจะดีกว่าวัฒนธรรมที่เราตั้งเอาเองทุกวันนี้วัฒนธรรมที่เราตั้งเอาเองทุกวันนี้เห็นจะไม่ค่อยจะได้เรื่องแต่มันได้เรื่องมากเกินไปแต่มันไม่หมดเรื่องมันไม่ใช่ว่าไม่ได้เรื่องหรอกมันเรื่องมันมากก็จะทำยังไงการมันเรื่องมากเหลือเกินจะทำไงเรื่องมากปัญหามันก็มากปัญหามากก็แก้ปัญหาไม่ไหวแล้วนี่อาตมาแก้ปัญหาทุกวันนี่ได้ไหมนี่ยังไงอันนี้พูดให้คิดนะพูดให้คิดนะไม่ใช่สอนให้เชื่อไม่ใช่สอนให้เชื่อสอนให้ไปพิจารณาดีดีเอาไม่ดีมันก็ทิ้งไปวัฒนธรรมของเมืองไทยพูดถึงลูกหลานกับพ่อแม่คนแก่พ่อแม่มีลูกหลายคนแก่มาแล้วลูกแย่งกันเอาไปปฏิบัติแล้วคนนั้นเอาไปปฏิบัติ7วัน15วันแล้วคนนั้นไม่สบายใจเอาไปปฏิบัติให้อยู่สบายกันอาตมามาเมืองนี้เห็นเอาคนแก่ไปทิ้งไว้อย่างมากก็มีสุนัขตัวหนึ่งอยู่นั้นน่ะวิ่งไปวิ่งมาตอนเช้านั่นเดินตื่ตะตื่ตะตอนเช้าหิ้วของหนักๆก็ไม่มีใครจะช่วยไม่รู้ว่าเป็นไงอาตมายังไม่รู้นะอบรมกรรมฐานจิตใจเราก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งอะไรที่ไหนแล้วลูกหลานก็ไม่ค่อยไปเยี่ยมมัวสนุกกันอยู่โน่นอะไรก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้ถ้าหากว่าเราแก่มาเป็นอย่างนั้นจะเป็นไงจะสบายไหมอันนี้ประการหนึ่งอาตมาซึ่งเห็นแต่ยังไม่รู้นะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้มันแปลกมีความรู้สึกอย่างนั้นมีความรู้สึกในใจว่าเลี้ยงลูกขึ้นมาไม่มีความหมายอะไรมากลูกไม่ช่วยแม่ช่วยพ่อแล้วก็ปล่อยไปอย่างนั้นเนี่ยวัฒนธรรมนี่น่าพิจารณาอยู่เหมือนกันนะ
ถ้าเราไปถูกยังให้เป็นคนแก่จะเป็นไงไหมใจระทมโดยทุกข์อยู่เสมอเวลาทุกเวลาอันนี้ให้เอาไปพิจารณาแล้วมีวัฒนธรรมของคนไทยเป็นอย่างนั้นแต่ในจุดนั้นในระยะนั้นตามที่อาตมาพิจารณาแล้วอาคารบ้านช่องก็ไม่สวยงามไฟก็ไม่สว่างเรือนที่อยู่นั่นก็ไม่สวยงามแต่ว่าใจงามไม่ร้อนสบายสว่างอยู่ในใจเย็นด้วยความเห็นอย่างนั้นสมัยนั้นเคหสถานบ้านช่องไม่เจริญทุกวันนี้มันเจริญขึ้นทุกอย่างแต่ว่าไฟข้างนอกมันสว่างไฟข้างในมันจะดับแล้วเดี๋ยวนี้มืดผู้หญิงผู้ชายโตขึ้นมาแล้วอยากจะแต่งงานจะต้องไปขออนุญาตกับพ่อแม่ปรึกษาพ่อแม่พ่อแม่ให้แต่งงานกับคนนี้ก็แต่งงานกับคนนี้มาเหตุแต่งงานกับคนนี้ก็ไม่ต้องแต่งสมัยนี้ไม่ต้องปรึกษาใครแล้วมั้งมันช้ามันไม่ทันเวลา คุมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้ก็เลยไปกันใหญ่อาตมาก็ไม่รู้จักว่าจะพูดยังไงนะ อันนี้พูดให้ฟังนะไม่ใช่นินทานะขอโทษด้วยนะมันเป็นอย่างนั้น เราจะอุปมาให้ฟังอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเราอยู่อาคารใหญ่ๆหลังนี้มันสบายมากแต่เรากินยาพิษร้อนอยู่ทางในจะสบายไหมอีกคนหนึ่งอยู่อาคารหนังเล็กๆได้อาหารที่ไม่มีพิษไม่มีโทษแต่ก็นอนอยู่สบายอย่างนั้นใครจะอะไรไหมใครจะอาคารหลังใหญ่หรือหลังเล็กนอนอาคารหนังใหญ่ถูกลูกศรเขากลิ้งไปกลิ้งมาอยู่อย่างเงี้ยอาคารหนังใหญ่ๆนั้นช่วยรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งอยู่อาคารหลังเล็กๆไม่ค่อยจะดีนะแต่ไม่ถูกลูกศรของใครอยู่ตามสบายอย่างนั้นใครจะเอาอะไรยังไงไหมเอาละเรื่องวัฒนธรรมเอาแค่นี้ก็พอเนาะพูดไปมากมันมากเหลือเกินเนี่ยมันจะแสบมากเลยเจ็บมากเอาพูดถึงวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าของเรานะวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราฝึกอย่างแจ็คเขาทั้งฐานทับขึ้นฝึกกรรมฐานนี้เพื่อให้วัฒนธรรมที่ถูกต้องเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ตามใจของคนเป็นวัฒนธรรมที่มีความถูกต้องทำแล้วสบายทำแล้วไม่เดือดร้อนทำแล้วไม่วุ่นวายทำแล้วมีความสุขมีความสงบวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าห้ามไม่โกหกเจ้าของไม่โกหกคนอื่นวัฒนธรรมนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้อำนวยการวัฒนธรรมตัวของเรานี่มีตัณหาเป็นผู้อำนวยการตัณหาของพวกเรานี่วัฒนธรรมของพวกเราเนี่ยมีตัณหาเป็นผู้อำนวยการมีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้ามีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปหรือมีสุขในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปวัฒนธรรมของตัณหานั่นมันมีทุกข์ในปัจจุบันด้วยเดี๋ยวก็มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปด้วยอย่างนี้ญาติโยมจะเลือกเอาอันใดก็เอาถ้าเป็นอย่างนี้แต่ที่พวกเราทั้งหลายนั่งสมาธิกันนี้มันดีแล้วมันสงบแล้วแต่ว่าเราไปทำข้างในมันก่อนอย่างอาตมามาจากเมืองไทยนะเข้าไปท่าอากาศยานนะเขาต้องตรวจนะเรียบร้อยจึงได้เข้าไปนะไม่ได้เข้าไปเลยหรอกเรียบร้อยพาสปอร์ตมีไหมใบเดินทางมีไหมอะไรอะไรมีไหมเขาจึงปล่อยให้ไปนี่อันนี้เราต้องตรวจซะก่อนจะเข้าไปนั่งสมาธิมันถึงสงบง่ายอันนี้ไม่เรียบร้อยไปนั่งไม่ค่อยสงบหรอกไม่ค่อยสงบดีฉะนั้นศีลธรรมนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งใครมีความเดือดร้อนหรือเปล่านั่งสมาธิไม่สงบมีหรือเปล่าตรงนี้ตรวจดูใหม่นะอาจจะมีเป็นของซ่อนภาษีเขาก็ได้นะยังไม่สบายนี่ฮะ เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวพยายามกระจายอันนี้ให้หมดไปเรียบร้อยเดี๋ยวก็เข้าไปแล้วก็
เขาตรวจแล้วก็อยู่ไปได้ขึ้นเครื่องบินไปได้สบายไม่มีอะไรถ้ามีอะไรเป็นของต้องห้ามอยู่นะไม่ค่อยสบายอยู่นั่นเนี่ยนั่งไม่ค่อยสงบเลยเนี่ยอันนี้พูดแล้วส่งคืนให้เจ้าของนะส่งคืนให้เจ้าของดูเอาเองตรวจเอาเองอาตมาพูดถึงแค่นี้ส่งถึงแค่นี้เท่านั้นตอนนั้นไปเป็นธุระของคุณทั้งหลายจะตรวจเอาเองไงนั่นเนี่ยถ้าเอาของผิดอะไรมันผิดผิดก็เคลียร์มันออกเคลียร์มันออกหมดผิดแล้วมันก็ถูกแล้วก็สบายแค่นั้นนั่งสมาธิก็ไม่ต้องยากอย่างนั้นพระต้องมาสอบอารมณ์อยู่เรื่อยมาตอบปัญหาอยู่เรื่อยมาเทศให้ฟังอยู่เรื่อยอย่างเนี้ยเราไม่ตอบปัญหาเราเองไม่แก้ปัญหาเราเองไม่สอบอารมณ์เราเองคอยแต่ให้แจ็คหรือมาสอบอารมณ์อยู่นั่นแหละมาเทศให้ฟังอยู่งั้นแหละไอ้ตัวเราไม่สอบอารมณ์ตัวเราเองว่ามันผิดที่ไหนมันถูกตรงไหนมันเป็นอะไรไม่แก้ไขตัวเองอย่างนี้อาศัยแต่คนอื่นอย่างเนี้ยเรื่องมันก็ไม่จบเท่านี้ก็พอนะมั้งถ้าคนหิวอาหารเนี่ยไม่ต้องนั่งเฝ้าสำรับนานหรอกมาถึงก็ตักเลยใครมีปัญหาอะไรไหมมันยังอยู่ตรงไหนปัญหานี่มันอยู่ที่ไหนนี่เอามาให้มันหมดจะจับใส่กระเป๋าไปเทเมืองไทยให้หมดนี่ปัญหามากเหลือเกินตรงนี้เขาถามว่านะครับเรื่องเมืองไทยมีวัฒนธรรมของพุทธเจ้านั้นแต่ว่าทำไมเรื่องการบานการเมืองก็อยู่ยากแท้นะครับอ้าวอันนั้นไม่ใช่เรื่องพระพุทธเจ้ามันจะเรื่องการบ้านการเมืองต่างหากนั่นน่ะอย่างเมืองนี่กฎหมายมีอยู่ดีอยู่ทำไมมันถึงมีโจรมีขโมยวะที่จะไปขโมยคนไม่ใช่กฎหมายไปขโมยนี่คนไปขโมยนี่วะมันคนละเรื่องกันในประสบการณ์ของหลวงพ่อเองนะครับเคยได้พบเจอกับคนที่เป็นชาวบ้านแต่เขาก็มีจิตใจที่สงบระงับเงียบแล้วก็เคยได้เจอหรือเปล่านะครับมีเจอเหมือนกันอยู่ชาวบ้านด้วยหรือมาฝึกกรรมฐานนั่นนะใช่ครับมีเขาอยู่ในบ้านด้วยจะมาฝึกกรรมฐานอยู่นี่เพิ่งมาวันนี้เพิ่งมาวันนี้น่าจะเก็บภาวนาอยู่ในบ้านมากกว่านั้นเนาะลุงพ่อเมื่อใดอธิบายเรื่องโกหกเจ้าของขโมยจากเจ้าของกันนั่นก็ไม่ถึงมีความหมายอย่างไรยังไม่เคยโกหกเจ้าของเรื่องนั้นนะดูไปอีกเถอะเดี๋ยวเห็นแล้วดูเอาไม่อยู่ในเจ้าของนั่นแหละไม่ต้องไปศึกษาคนอื่นเลยดูในจิตเจ้าของนั่นแหละมันจะรู้จักโกหกเจ้าของไหมคนมันไม่รู้จักโกหกเจ้าของก็โกหกคนอื่นด้วยไปเท่านั้นเนี่ยเขาก็ถามเรื่องขโมยจากเจ้าของมากกว่าแล้วให้หลวงพ่ออธิบายนะครับอธิบายอะไรอีกล่ะมันขโมยมันก็ขโมยเท่านั้นเดี๋ยวก็หยุดมันซะสิอธิบายอะไรไปอีกล่ะก็หยุดมันเท่านั้นแหละก็ไม่ขโมยต่อไปมันก็หยุดเท่านั้นจะอธิบายขโมยอะไรอีกล่ะปัญหานี่ไม่น่าจะให้มันเกิดขึ้นนะเข้ามาเดี๋ยวดูมันนี่เข้ามาเดี๋ยวกี่คนเดี๋ยว20คนจะไปเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่แล้วพวกนี้ทำงานอะไรอ๋อนี่เมืองไทยมันโง่เหลือเกินเนาะปลูกผักก็ยังให้เมืองนอกไปให้ไปสอนให้ปลูกนี่ไว้อย่าให้มันกินซะดีกว่าเด้อแต่มันกินผักเป็นให้มันปลูกผักให้มันเป็นนี่ปลูกผักไม่เป็นอย่าให้มันกินเมืองไทยนี่เรามันนะเป็นตามชนบทแต่มั้ง
ใช่อันนี้มันก็ไม่ค่อยยากหรอกไปอยู่ตามบ้านนอกมันเกี่ยวกับประเพณีเท่านั้นน่ะค่อยๆอยู่ไปรู้ไปโหเรามีตาเราเห็นอยู่ค่อยๆรู้จักหรอกเขากินข้าวเหนียวก็กินข้าวเหนียวก็เข้าไปเขากินปลาล่าก็กินปลาล่าก็เข้าไปนานๆมันก็ได้หลายเดือนเดียวมันก็ติดเมืองไทยแต่มันคิดถึงปลาล่ามันมาไม่ได้ชอบอันนั้นมันของเชื่อมได้ง่ายหรอกไม่มีอะไรนะมั้งหลักการวิชาการเรามีอยู่แล้วนะมันก็ไม่ค่อยยากอะไรเท่าไหร่นะพวกเรามากันเมื่อไหร่ล่ะมากี่เดือนกี่ปีแล้ว น่ะก็พอนะมั้งเลยสอนไปเพิ่มยิ่งมันจะเหลือกระบุงนะมั้งนี่จะพายไปไหวไหมนะ ค่อยๆคนรับอย่ารับไปทีมากเถอะรับทีน้อยเข้าใจขยายไปมันศึกษาด้วยตัวเองแต่คนเราไปตรงไหนนะเมื่อไรเราจะกลับล่ะน่ะสบายไหมให้มันสบายเถอะอย่าให้มันไม่สบายเถอะสบายไอ้ความสบายนี่ก็สำคัญนะเป็นฝีเก่าอยู่นี่มันปวดยังไงอยู่สบายไหมสบายทั้งปวดฝีอยู่นี่ก็มีเพื่อนมาเห็นกันนั่นเออมีอยู่สบายไหมสบายไม่รู้ว่ามันดูดไปเมื่อไหร่เวลาเพียงในเวลาพอแล้วอย่าให้เวลามันมากเลยนั่นสงสัยเงาเท่าไรพวกว่าสงสัยสันสันคือพวกเราเนี่ยเงาแท้ๆครึ่งชั่วโมงเป็นไงก็มีอะไรเขาไม่ใช่ถามเท่าไรครับเขาก็มีความรู้สึกอยู่แล้วเขาอยากจะให้เราทราบด้วยนะครับคลำไปนั่นแหละอาจารย์คลำคลำเรื่อยไปเนี่ยนายเป็นอาจารย์คลำตาในก็คืออาจารย์คลำตานอกเห็นเนี่ยนี่มันคืออะไรก็ใจเราคลำให้เป็นอาจารย์คลำแต่ตาใจมันจะสว่างขึ้นตรงนั้นคลำด้วยไปเถอะ and the internal eye will become very bright เรื่องความเจริญในโลกนะครับหลวงพ่อเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้อำนวยการปฏิบัติเรื่องศาสนาหรือว่าต้องมีทั้งสองอย่างถึงได้สมดุล นะครับมีทั้งสองอย่างโลกเจริญกว่ามันมืดนะมันเจริญขึ้นเข้าใจไหมโลโกท่านแปลว่าความมืดโลกเจริญก็คือความมืดมันเจริญไฟฟ้ามันเจริญขึ้นสะดวกมากตาคนก็ยิ่งบอดเข้าไปทุกวันน้ำสะดวกเท่าไรก็คนก็ยิ่งไม่อาบน้ำมันเป็นอย่างนั้นถ้าคนมีปัญญามันก็สะดวกนี่มันสะดวกได้แต่คนมาหลงสุขซะหลงความสว่างซะหลงน้ำซะหลงความสุขซะอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ยากโลกเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราตัวเราเองมันหลงตัวเราเองเท่านั้นไม่มีอะไรแล้วไม่ให้โทษโลกอะทุกอย่างในโลกมันถูกต้องอยู่ทุกอย่างแล้วจิตเรายังไม่ถูกต้องจึงไปสนับสนุนเขาจึงไปให้โทษเขาดีใจกับเขาเสียใจกับเขาเพราะเราคิดไม่ถูกเพราะเราไม่มีปัญญาธรรมดาโลกเป็นปกติไม่ให้โทษใครทั้งนั้นเราคิดผิดเองเราจึงมานั่งกรรมฐานให้มันเกิดปัญญาให้ตาในมันเกิดนี่เท่านั้นแหละอย่างความผิดอย่างนี้มันก็ยังดีนะถ้าเรามีปัญญาไปรู้มันความผิดเนี่ยมันผิดถ้ามันผิดแล้วเราก็ศึกษาเห็นมันผิดแล้วเราก็เลิกอย่าไปทำอย่างนั้นเกิดประโยชน์ไหมล่ะมันเกิดประโยชน์อย่างนั้น โอ้วันนี้เป็นวันหนึ่งซึ่งมีโอกาสที่จะได้มาพูดกับญาติโยมทั้งหลายเพื่อเพิ่มความเข้าใจอีกต่อไปซึ่งอาตมาได้มีโอกาสที่ได้มาเยี่ยมบริษัท
บริวารทั้งหลายในที่นี้รู้สึกว่ามีความภูมิใจเป็นอย่างมากวันนี้เป็นวันใกล้วันที่สุดท้ายเสร็จแล้วจะรวบรวมข้อปฏิบัติมาพูดให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจเพิ่มไปอีกเกี่ยวถึงเรื่องการเป็นมาของพุทธศาสนากับทางผู้ที่ประกาศพุทธศาสนาเป็นเบื้องแรกทีนี้รู้สึกว่ามันบกพร่องเป็นบางอย่างทีนี้จะเพิ่มเติมให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ในการกระทำของพวกเราทั้งหลายพูดถึงในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าของเราประกาศพระศาสนานั้นคือมีสิ่งที่จะต้องปลูกไว้ในใจของพุทธบริษัทเพื่อให้มีความเลื่อมใสเช่นว่าเราปฏิบัติพุทธศาสนานี้มีอะไรเป็นหลักเบื้องแรกขั้งแรกพระพุทธองค์ของเราประกาศพุทธศาสนานั้นในคนเพียงสองคนเท่านั้นแหละเป็นขั้งแรกต่อมามีความเริ่มใสขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆมาจึงมากขึ้นมากขึ้นตลอดมาถึง5คนต่อ5คนมาก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมาตลอดถึงทุกวันนี้ คือให้เป็นเครื่องหมายทั้งใจของพุทธบริษัททั้งหลายที่เรียกว่ารัตนตรัยคือพระพุทธ1พระธรรม1พระสงฆ์1เพื่อให้พุทธบริษัทมีความเลื่อมใสมากขึ้น เช่นว่ารัตนะท่านแปลว่าแก้วประเภทหนึ่งแก้วคือพระพุทธแก้วคือพระธรรมแก้วคือพระสงฆ์ทั้ง3ประการนี้เป็นรัตนะเป็นรัตนตรัยด้วยพระศาสนาที่เจริญมาทุกวันนี้ก็เพราะอาศัยสิ่งทั้ง3ประการนี้เป็นหลักของพุทธบริษัทเบื้องแรกคือให้พวกเราทั้งหลายถึงพระพุทธให้พวกเราทั้งหลายถึงพระธรรมให้พวกเราทั้งหลายถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายทางใจผู้นับถือพระพุทธศาสนานี้ท่านให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้ง3ประการนี้ให้นับถือเป็นอย่างยิ่งไม่ให้นับถืออย่างอื่นยิ่งกว่าทั้ง3ประการนี้เพราะหลัก3ประการนี้ธรรมะคำสั่งสอนเคลื่อนมาจากรัตนะทั้ง3ประการนี้ตลอดถึงทุกวันนี้พระพุทธเจ้าถ้าพูดตามส่วนบุคคลไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้พระพุทธเจ้าที่มีรูปมีนามก็คือสีธาตุราชกุมารไอ้ความเป็นจริงนี่พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั่นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่การใดก็ยังมีอยู่นี่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ไม่ได้ไปที่ไหนทุกวันนี้ยังมีอยู่ถ้าผู้มีปัญญาแล้วจะได้เห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นได้ในปัจจุบันนี้เพราะท่านยังอยู่พระธรรมก็ยังอยู่พระสงฆ์ก็ยังอยู่แน่ก็ต้องการอยากจะให้เอาพระพุทธเข้ามาไว้ในใจของเราด้วยและเอาพระธรรมมาไว้ในใจของเราด้วยและเอาพระสงฆ์มาไว้ในใจของเราด้วยคือเรามาทำความเข้าใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ใจของเราเสร็จแล้วเราจะนั่งก็นั่งอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะนอนก็นอนอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะยืนก็ยืนอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุให้พุทธบริษัทเราสงสัยไม่เข้าใจหรือไม่ถึงพระพุทธพระธรรมอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าอย่างเป็นตัวเป็นตนเช่นสีธาตุดัชสุคมานนั้นท่านก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นเอ็นเป็นมนุษย์เป็นธาตุธรรมราเหมือนเราทุกวันนี้ประชาชนทั้งหลายก็เข้าใจว่าองค์นั้นเป็นที่พึ่งของเรา
เมื่อท่านนิพพานไปแล้วก็ร้องไห้โศกเศร้าปฏิเทวนารำพันนึกว่าท่านตายแล้วเราก็ลองคิดดูว่าพระพุทธเจ้าที่ได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรท่านรู้อะไรไหมสีธาตุดัชกุมารคนนั้นคือมารู้ธรรมะมารู้ธรรมะธรรมะเป็นเครื่องกัตรู้ของท่านที่อมตะธรรมคือธรรมอันไม่ตายก็ท่านไปพบค้นธรรมะอันนี้ขึ้นมาก็ชื่อว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าคือท่านค้นธรรมะเห็นก่อนตัวท่านไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าโดยเนื้อหนังถ้าหากว่าท่านไม่เห็นธรรมะท่านก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งยิ่งไม่มีเนื้อไม่มีกระดูกมีหนังเป็นสภาวะธรรมตั้งมั่นอยู่ในโลกอย่างนี้นี่พระองค์มาเห็นธรรมะอันนี้ชื่อท่านจึงว่าพระพุทธเจ้าไอ้ความจริงๆน่ะแต่พระพุทธเจ้ายังอยู่ฉะนั้นคนที่มีตาเนื้อไม่มีตาใจคือปัญญาไม่เห็นพระพุทธเจ้าโบราณกาลท่านจึงทำโลหะนี่เป็นรูปพระนะให้เด็กๆมันมาเห็นนี่พระพุทธเจ้าแล้วก็มากราบโลหะเนี่ยก็นึกว่าพระพุทธเจ้ากราบเฉยๆนับถือพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าองค์นี้ก็แปลกนะเมื่อญี่ปุ่นทำขึ้นก็เหมือนญี่ปุ่นเมื่อคนจีนทำขึ้นก็เหมือนคนจีนเมื่อแขกทำขึ้นก็เหมือนแขกเมื่อไทยทำขึ้นก็เหมือนไทยเมื่อลาวทำขึ้นก็เหมือนลาวดูดิเป็นไงเปล่านี่เรามากราบอันเนี้ยก็นึกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาเมื่อความไม่สบายเกิดขึ้นมาเมื่อภัยเกิดขึ้นมาก็มากราบพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าองค์นี้ว่าให้ช่วยฉันอย่าให้ฉันเป็นทุกข์เลยอย่าให้ฉันเดือดร้อนเลยให้ฉันสบายสบายนี่นะท่านก็ช่วยมันท่านก็นั่งเฉยนี่นะนั่นท่านเรียกว่ากราบพระพุทธเจ้าไม่ถูกนับถือพระพุทธเจ้าไม่ถูกมีความหลงไหลอยู่อย่างนั้นโดยมากในพุทธศาสนาพุทธบริษัทนี่เป็นอย่างนี้มากเมืองไทยยิ่งมากที่สุดเดี๋ยวนี้ไปกราบท่านเมื่อทุกข์ไม่หายความเดือดร้อนไม่หายก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีช่วยฉันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือคนไม่มีปัญญาไม่ถึงพระพุทธองค์อย่างแน่นอนพูดอย่างนี้อย่าไปดูถูกท่านนะบางทีจะมาหามท่านไปทิ้งในป่าไม่ได้นะอันนี้เป็นรูปเปรียบไว้คงให้แสดงให้เด็กๆทั้งหลายฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เป็นมีรูปเป็นอย่างนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าจริงๆมองไม่เห็นถ้าปัญญาไม่เกิดไม่รู้จักฉะนั้นจึงปั้นรูปคนนี้เป็นโลหะบางเป็นดินเผาอะไรขึ้นมาไว้เป็นพระพุทธรูปอย่างนี้อันนี้มีอุบายเท่านั้นเองอันนี้พระพุทธเจ้าที่มีรูปร่างเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ตัวจริงของท่านที่มีรูปร่างก็จริงแต่ก่อนแต่ท่านไปรู้ธรรมะท่านถึงเป็นพระพุทธเจ้าให้เข้าใจกันเสียใหม่พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั้นก็เรียกว่าทุกวันนี้ท่านยังอยู่ท่านตายไปที่ไหนไม่ได้ไปที่ไหนยังอยู่ท่านรู้พระธรรมความเป็นจริงนั้นยังอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้าอย่างที่เรียกว่าธรรมะนั่นยังอยู่ถ้าเราเข้าใจในธรรมะเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องไปไหว้พระพุทธเจ้าองค์นั้นไม่ใช่องค์นี้ทุกข์มันเกิดมาจากอะไรเนี่ยถ้ามีความรู้ชัดเจนจะได้รู้มันเกิดมาจากอันนั้นเราก็ไปทำลายเหตุนั้นเสียไอ้ความสุขมันเกิดมาจากตรงไหนต้องรู้จากเหตุมันเกิดมาอย่างนั้นให้มีความรู้อย่างนี้กราบพระพุทธเจ้าจึงเกิดประโยชน์นับถือพระพุทธเจ้าจึงเกิดประโยชน์ถ้าคนไม่เข้าใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงแล้วก็เดี๋ยวว่าไม่เห็นคุณค่าของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงถ้าเราไปกราบพระพุทธเจ้าองค์นั้นทุกข์เกิดขึ้นมาก็จะหายไปหรือทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมีความกตรู้ธรรมความเป็นจริงแล้วอะไรที่เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดก็รู้จักอะไรความหลับทุกข์ก็รู้จักอะไรเป็นทุกข์ก็รู้จักอะไรจะเป็นข้อปฏิบัติถึงความรับทุกข์ก็รู้จัก
แปลว่าทุกข์มันเกิดไม่ได้เพราะความรู้ตามจริงๆเกิดขึ้นในใจของเราแล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าโดยธรรมะที่ยังไม่ตายเดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่คือความจริงยังมีอยู่พระสงฆ์เล่าที่มีจิตใจกัสสรู้อย่างนั้นรู้ขึ้นมาแล้วพอพระสงฆ์นี่เขาปฏิบัติตามธรรมะนั้นเช่นว่าเราเนี่ยมีกายมีวาจามีจิตใจรวมปฏิบัติตามธรรมะคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นั้นก็เรียกว่าพระสงฆ์ทั้งนั้นฉะนั้นลักษณะทั้ง3ประการนี้คือพระพุทธ1พระธรรม1พระสงฆ์1แยกจากกันไม่ได้รวมกันอยู่เป็นพุทธเป็นธรรมเป็นสงฆ์เรามาทําใจของเราให้เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งอยู่ที่ใจเรานี้บางคนก็ไม่สบายใจแม่อยากจะไปโน่นไปอินเดียนี่ที่พระพุทธเจ้าเกิดนะจะไปทำกรรมฐานตรงนั้นขันกัตสรู้ตรงนั้นสันนิพานตรงนั้นอยากจะไปเมืองไทยไปเยอะอาตมาได้บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่กัตสรู้ตรงนั้นหรอกไม่นิพานตรงนั้นไม่กัตสรู้ตรงนั้นนะพระพุทธเจ้าที่กัตสรู้โดยธรรมะอริยสัจไม่ได้กัตสรู้ตรงนั้นแล้วคนก็เข้าไปตรงนั้นก็ไปกราบต้นโพนั่นที่ท่านกัสสรู้ที่ท่านนิพพานก็ดีใจแล้วโอ้ยได้ไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วดีใจแล้วมาบ้านกลับมากินเหล้าเรียนสบายอย่างนั้นเนี่ยคนไม่รู้จักพระพุทธเจ้าอันนี้พูดให้คนไทยนะพูดให้คนเมืองไทยเห็นมาเป็นอย่างนั้นนี่เนี่ยเป็นอย่างนี้เองคือเราไม่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามความจริงถ้าเราเห็นพระพุทธตามเป็นจริงก็คือเห็นธรรมอันแท้จริงเห็นธรรมอันแท้จริงก็คือเห็นพระพุทธตัวจริงไม่เห็นพระพุทธปลอมถ้าเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงพระพุทธพระธรรมจริงแล้วก็เห็นพระสงฆ์จริงขึ้นมาความสงสัยไม่มีอะไรมีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเราเข้าถึงแล้วอันนี้อยากจะให้ญาติโยมอยู่ทางไหนให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าองค์นั้นเคลื่อนจากองค์นี้ไปองค์นี้เอาเป็นดูทางตาของเราเอาเป็นรูปเปรียบของเราเท่านั้นที่นี่ถ้ากราบพระพุทธรูปองค์นี้ก็กราบไปนู่นกายไปนู่นจะกราบถึงแค่นี้กราบถึงแค่นี้มันก็ถึงโลหะเท่านั้นเนี่ยกลับไปบ้านก็เป็นโลหะอย่างเก่ามันแล้วนี่ถ้ากราบถึงพระแล้วมันต้องอะไรที่เราทำไม่ดีมันก็ต้องพยายามเอาออกอะไรความชั่วพยายามออกพระพุทธเจ้าจะช่วยคือธรรมะนั่นเองเนี่ยองค์นี้ท่านไม่ช่วยเราท่านเฉยอย่างเงี้ยเราเข้าใจธรรมะเราจะช่วยตัวเราเองฉะนั้นธรรมะท่านจึงตรงไปตรงมาอยู่อย่างนั้นจะทำที่ไหนก็รู้แต่ว่าคนเราเข้าใจอย่างนี้เมื่อจะทำความชั่วอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในใจของเราแล้วเนี่ยก็มองหน้ามองหลังกลัวเพื่อนจะเห็นเราเราจะไม่ได้ทำกลัวเจ้านายจะเห็นเรามองนั่นมองนี้ไม่เห็นใครแต่ก็ทำแต่ก็ดีใจนึกว่าคนไม่เห็นเรานี่คือคนโง่ถ้าคนฉลาดเนี่ยไม่มีที่ทำหรอกไอ้ตัวที่เราไปทำนั่นไม่ใช่คนเลยอย่างนี้ไม่มีที่รับทำที่ไหนต้องรู้พระพุทธเจ้าต้องรู้ธรรมะต้องรู้ทำที่ไหนไม่รู้ไม่มีเนี่ยแต่ว่าปัญญาคนไม่ถึงใช่แล้วมันจะทำความชั่วอะไรต่างๆอย่างเนี้ยกลัวคนจะเห็นใช่แล้วกลัวคนโน้นจะเห็นกลัวคนนั่นจะเห็นเนี่ยก็แอบๆไปทำอยู่ที่ในน้ำบ้างในห้องบ้างที่ต่างๆบ้างนึกว่าคนมาเห็นเราถ้าคิดให้ดีๆแล้วไอ้เราไม่ใช่คนดูนี่เราเป็นคนทำไม่ใช่คนดูนี่มันก็ดูถูกเจ้าของเท่านั้นแหละถ้าเรารู้ธรรมะจริงๆทำที่ไหนไม่ได้ในห้องก็ทำไม่ได้คนอื่นมาเห็นเราก็เห็นเราเพราะเราเป็นคนนี่อย่างเนี้ยฉะนั้นธรรมะของท่านไม่มีที่ปิดบังอะไรเงี้ยฉะนั้นจึงให้ถือท่านว่าเป็นรัตนตรัยอันเลิศอันประเสริฐถ้าท่านมาตั้งอยู่ในใจของเราเราจะทำความชั่วไม่ได้จะแล้วเราทุกคนซึ่งมาปฏิบัตินี้ถ้าจิตใจได้ถึงธรรมะถึงพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วนั้นนะจะมีความสงบเพราะว่า
ไม่กล้าทำความชั่วหรือความผิดอะไรขึ้นมาเลยนี่เพราะเห็นว่าพระพุทธอยู่ที่ใจของเราแล้วพระธรรมอยู่ที่ใจของเราแล้วพระสงฆ์อยู่ที่ใจของเราแล้วที่นี่พระสงฆ์ก็ต้องปกครองจะต้องรักษาเราก็คือใจเรานั่นเองนะมันเป็นพุทธมันเป็นธรรมเป็นสงฆ์แล้วบริสุทธิ์แล้วก็จะต้องดูแลรักษาตัวเราเองให้มีความบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นฉะนั้นวันนี้เป็นเวลาที่การงานของพวกเราท่านทั้งหลายจะจบกันแล้วพรุ่งนี้ก็จะจบกันแล้ววันนี้อาตมาเห็นประโยชน์ตนและก็ประโยชน์คนอื่นปรมัตถประโยชน์ประโยชน์ปัจจุบันด้วยอนาคตด้วยอยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจถึงพระรัตนตรัยการถึงพระรัตนตรัยนี้เป็นเบื้องแรกของศาสนาคนจะมนุษย์จะศึกษาพุทธศาสนานี้ต้องสมาทานพระไตรสนคมถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียก่อนเป็นเบื้องแรกให้รู้จักที่พึ่งอันแน่นอนเสียก่อนที่เราจะทำยังไม่ได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จนั่นก็ยังไม่รู้จักแต่ให้รู้จักที่พึ่งเสียก่อนเป็นเบื้องแรกเพราะว่าเรายังไม่มีปัญญาจะรักษาตัวเราได้อย่างแท้จริงฉะนั้นจึงขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าไปช่วยเอาไว้ในใจเนี่ยเมื่อจะทำผิดอะไรก็ให้ท่านชี้ว่าอย่าทำอย่างนั้นนั่นให้ท่านชี้อยู่นี่เรื่อยนี่เราจะรู้จักเราไม่มีปัญญารู้จักความผิดชอบอย่างแท้จริงเอาพระรัตนตรัย1พระพุทธ1พระธรรม1พระสงฆ์3ประการนี้อารมณ์ไปที่จิตของเราให้จิตเป็นพุทธจิตเป็นธรรมจิตเป็นสงฆ์มันก็รู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักดีจักชั่วก็ช่วยป้องกันคุ้มครองเราได้ทั้งการยืนเดินนั่งนอนเท่านั้น